สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าวันนี้ก็มีทั้งก้อนเห็ดที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็เนื้อทั้งใหม่และเก่าปนกันนะมีทั้งเนื้อใหม่เนื้อเก่าปนกันนะครับแบบนี้นะครับส่วนอันที่ดำๆที่ท่านเห็นนั้นมันจะเป็นเนื้อเก่านะเนื้อเก่าลักษณะนี้ก็เขาทิ้งไม่นานนะครับมันก็คงจะเกิดการย่อยสลายดีแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบที่เอามาทำวันนี้ในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าก็จะมีก้อนเห็ดเก่าทั้งใหม่และเก่าผมเอามาแกะจากถุงแล้วมากองไว้ตรงนี้นี่ก็อยู่ที่สองส่วนส่วนที่สองก็จะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัว1ส่วนใช้มูลวัว1ส่วนส่วนที่3เป็นแกลบดิบท่านผู้ชมไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าท่านใดมีก้อนเห็ดเก่าหมักกับขี้วัวนี่ก็ใช้ได้แล้ว2อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่มีถ้าใครมีแกลบดิบอยากผสมลงไปด้วยก็ใส่ลงไปแล้วครับ1ส่วนอันนี้เป็นมะพร้าวสับอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้ามีจะใส่ก็ได้ผมพอดีผมมีมะพร้าวสับเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วมีเปลือกถั่วอยู่นิดหน่อยเปลือกถั่วลิสงก็เลยสองอย่างเนี่ยมารวมกันเป็น1ส่วนมะพร้าวสับกับเปลือกถั่วก็อีก1ส่วนไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่มีไม่ต้องใส่มีเฉพาะที่มีเฉพาะไอ้ก้อนเห็ดเก่ากับขี้วัวนี่ก็ใช้ได้แล้วก็ท่านผู้ชมอันต่อมานะครับที่จะผมจะเติมลงไปก็เป็นปูนขาวเดย์ดาไมอันนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้ดินมีค่าเป็นกลางเนาะปรับสภาพดินนะครับผมก็จะเอารวยไปก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะผสมก็เอาปูนขาวโรยๆลงไปก็ใช้นี่ประมาณสัก200กรัมนะครับโรยๆไปก่อนหลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของหลังจากที่ผสมวัตถุดิบทั้งหมดที่ผมได้เตรียมไว้วันนี้ผมก็จะเติมพอดอ2ผมก็จะเติมพอดอ12ในตัวพอดอ12นี่ก็1ซองนี่ก็จริงใช้กับปุ๋ยการหมักปุ๋ย300กิโลตรงนี้ก็อยู่ประมาณสักน่าจะอยู่มาสัก100กิโลแต่ผมก็ใช้1ซองนี่แหละเพราะว่าเวลาเราแกะแล้วมันจะเสียก็เลยต้องใช้หมดนะครับไอตัวพอดอ12นี่ก็จะไปเพิ่มคุณค่าของปุ๋ยให้มีธาตุอาหารตัวไนโตรเจนนะครับตัวไนโตรเจนตัวฟอสฟอรัสแล้วก็ตัวโพแทสเซียมเดี๋ยวถ้าเราจะเปรียบแล้วก็เราทำปุ๋ยตรงนี้เราเพิ่มตัวพอดอ12เข้าไปโดยการเอาไปผสมกับน้ำจำนวน20ลิตรแล้วก็ใส่รำละเอียดหรือรำอ่อนนะ1กิโลนะครับ1กิโลก็ผสมคนกันให้ได้ประมาณสัก5-6นาทีที่เราผสมวัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันนี้แล้วก็เอาส่วนของพอดอ12ที่เราผสมในถังรวมกับรำละเอียดเอาเทราดลงไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งคลุกเคล้าอีกทีหนึ่งให้มันเข้ากันแล้วก็ตรวจดูความชื้นนะความชื้นก็อยู่มาสัก 60-70% หลังจากนั้นเมื่อเราผสมเสร็จดูความชื้นอะไรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาหมักในถังนี้ก็ได้เราจะเอาตั้งกองกับพื้นนะพื้นซีเมนต์หรือหาผ้าใบมาปูแล้วก็เอาปุ๋ยเราไปกองไว้ตรงนั้นกองปุ๋ยก็สูงประมาณสัก30เซนถึง50เซนก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนการหมัก1เดือนการหมัก7วันการหมัก1เดือนการหมัก2เดือนคุณภาพของปุ๋ยก็จะต่างกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเราหมัก7วันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับหลังจากหมัก7วันเรียบร้อยเราก็มาตรวจดูปุ๋ยของเราถ้าความร้อนมันไม่มีแล้วก็ปุ๋ยของเราเย็นเราก็สามารถนำไปใช้ได้จะให้ดูปุ๋ยที่หมัก7วันนะครับอันนี้เย็นแล้วสามารถนำไปใช้ได้แล้วแต่ว่าความละเอียด
นะความร่วนซุยนะความงามของปุ๋ยมันจะสู้เราหมัก1เดือนหมัก2เดือนไม่ได้นะครับมันจะแตกต่างกันอย่างนี้ท่านผู้ชมอันนี้จะให้ดูปุ๋ยที่หมัก2เดือนนะเนื้อของปุ๋ยจะละเอียดแบบนี้เป็นผงนะเวลาเราเอาไปใช้ง่ายเอาไปใส่พืชผักรดน้ำนะครับจุลินทรีย์เข้าไปช่วยย่อยสลายมันสามารถปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้ง่ายกว่าที่เราหมักระยะเวลาสั้นๆมันจะต่างกันอย่างนี้นะท่านผู้ชมหมัก7วันได้ไหมได้15วันได้ไหมได้เดือนได้ไหมได้2เดือนก็ได้3เดือนก็ได้นะครับแต่ไม่ควรเกิน4เดือน5เดือนหมักนานเกินไปธาตุอาหารหรือคุณค่าของปุ๋ยมันก็จะหายไปนะครับก็2เดือนก็อยู่ที่พอเหมาะพอดีนะครับอันนี้2เดือนนะหมัก2เดือนนะดูยกมาแล้วมันจะร่วนซุยอย่างนี้นะครับไม่ต้องเอาไปปั่นไปโม่อันนี้หมัก7วันนะครับนี่7วันอันนี้ก็ใช้ได้เอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันที่เป็นก้อนที่ยังไม่ย่อยสลายหมดมันก็ต้องไปใช้เวลาในเรื่องของการย่อยสลายในพื้นที่ที่เราไปใช้ก็ให้น้องจุลินทรีย์ประนวลการช่วยย่อยสลายปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะปลดปล่อยง่ายกว่าเพราะว่าความละเอียดนะครับความเป็นผงความเป็นละเอียดนะการย่อยสลายดีกว่าที่เราจะหมัก7วันมันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมหมัก7วัน15วันเดือน2เดือนก็ถ้าเราอยากได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพที่ดีเนื้อปุ๋ยที่ละเอียดก็หมักนานนิดหนึ่งนะครับถ้าต้องการด่วนก็แบบนี้7วัน15วันก็ได้คุณภาพก็จะได้คุณภาพปุ๋ยหรือเนื้อปุ๋ยแบบนี้ครับผู้ชมหลังจากนี้ผมก็จะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้มันเข้ากันนะจนได้ที่แล้วก็จะเติมตัวพอดอ12ลงไปแล้วก็จะคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จัดเก็บผมจะเอาหมักในกระสอบนะครับเพราะว่าในถังนี้เดี๋ยวผมต้องไปใช้อย่างอื่นอยู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาจัดการเรื่องการผสมก่อนนะครับตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะเอาพอดอ12ที่ผสมกับรำละเอียดก็จะเทรดลาดลงกองปุ๋ยนะครับเทรดลาดลงกองปุ๋ยก่อนเดี๋ยวไปผสมอีกรอบหนึ่งอันนี้น้ำอยู่20ลิตรเทลงไปก่อนครับหลังจากเทไปแล้วผมก็จะหมักไว้ทิ้งไว้สัก5นาทีถึง10นาทีเพื่อให้น้ำไม่ได้ซึมลงไปนะซึมลงไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาผสมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็หมักทิ้งไว้ได้10นาทีตอนนี้ก็จะมาผสมอีกรอบหนึ่งจะเกลี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คดูความชื้นครับจับมาปั้นดูเป็นก้อนลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามันความชื้นก็อยู่ที่60ถึง 70% แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วครับหลังจากนี้ก็จะตักหมักในกระสอบนะครับThank you.
ตักใส่กระสอบแล้วก็มัดปากจัดเก็บไว้ก็จะหมักถ้าจะใครเร่งด่วนก็7วันก็เอาไปใช้ได้ใครไม่เร่งด่วนอยากให้เนื้อปุ๋ยมันย่อยละเอียดดี ย่อยละเอียดก็หมักทิ้งไว้สักเดือนถึง2เดือนเราก็จะได้เนื้อปุ๋ยที่ละเอียดนะครับเวลาเราไปใส่พืชผักของเราเราลดน้ำลดเพิ่มในเรื่องของจุลินทรีย์ตัวจุลินทรีย์ตัวน้ำอะไรต่างๆก็จะไปช่วยในเรื่องของการปลดปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชนะครับได้ง่ายขึ้นพืชก็สามารถที่จะดูดเอาสารอาหารเหล่านั้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นให้พืชของเราเจริญเติบโตนะครับเอาไปใส่อะไรมันก็งามนะครับในเรื่องอัตราการใช้เดี๋ยวผมจะเอาพิมพ์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับในตรงที่คำอธิบายนะครับเรื่องอัตราการใช้อะไรต่างๆก็ไม่แปลกกับหรือว่าไม่ยุ่งยากหรือไม่แตกต่างจากปุ๋ยอื่นๆนะครับอัตราการใช้พี่น้องท่านใดมีวัตถุดิบที่เป็นก้อนเห็ดเก่าหรือว่ามีบ้านอยู่ใกล้ฟาร์มที่เขาทำเห็ดก็ไปขอเข้ามาได้นะครับเอามาทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักวัตถุดิบอื่นๆที่ไม่มีก็จะมีเฉพาะก้อนเห็ดกับขี้วัวขี้ควายหรือมูลสัตว์อื่นๆก็สามารถเอามาหมักได้ไม่มีพร.12ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปก็ได้จุลินทรีย์ EM ก็ได้จุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้เจ้าปวกก็ได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวก็ได้ไม่มีอะไรหาอะไรไม่ได้ก็มีก้อนเห็ดเก่ากับขี้วัวก็ใช้น้ำเปล่านั่นแหละผสมรดราดลงไปก็หมักทิ้งไว้นะครับท่านผู้ชมจะหมักในกระบะก็ได้ตั้งเป็นกองสี่เหลี่ยมก็ได้หรือจะหมักในกระสอบแบบผมนี้ก็ได้นะทำแบบไหนก็ได้ก็หมักขั้นต่ำก็7วัน15วัน1เดือนหรือ2เดือนอันนี้แล้วแต่ที่เรามีความต้องการใช้ปุ๋ยด่วนไม่ด่วนถ้าไม่ด่วนเราก็หมักไว้นานนิดหนึ่งเนื้อของปุ๋ยคุณภาพของปุ๋ยของเรามันก็จะย่อยสลายได้ดีกว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเราหลายๆท่านที่เป็นเกษตรมือใหม่เกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงที่เขาแวะเวียนเข้ามาชมในช่องของตั้มเกษตรพอเพียงรับชมคลิปแล้วอยากจะทำก็สามารถเอาไปทำได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ